ในวันนี้ขอให้เรามาศึกษาพราะจระาของพระเจ้าร่วมกันภายใต้ใตหัวข้อการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเทศกาลเพเนคอสขอให้เราไปดูในกิจการของอัครทูตบทที่สองข้อที่หนึ่งด้วยกันครับเมื่อวันเทศกาลเพเนคอสมาถึงจำพวกศิษย์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสันกล้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้น มีเปลวไฟสันธานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดเมื่อสอง0ันปีก่อนในวันนี้เวลานี้บรรดาอัคาทูตได้รวมกันที่ห้องชั้นบนของมาราโกและถือรักษาเทศกาลเพเนคอต เมื่อวันเทศกาลเพนิคอสมาถึงถวิญญามบริสุทธิ์จากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าก็ลงมาเหนือเขาสิ้นทุกคนและผ่านเทญญามบริสุทธิ์ที่เป็นเปลวไฟสันธานเหมือนลิ้นทําให้ทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยความกล้าและความกระตือรือร้นนับจากวินาทีนั้นผู้คนประมาณ3า0พันคนบ้าง5 0 0พันคนบ้างก็ได้ต้อนรับพระเจ้าทุกวันจนเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐถ,ถูกประกาศไปสู่สมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกวันที่การอัศจรรย์เช่นนี้เริ่มบังเกิดขึ้น ก็คือวันเทศกาลเพนเดคอสที่เรากำลังถือรักษาอยู่ในขณะนี้ในพันธสัญญาเดิมวันนี้ถูกเรียกว่าเทศกาลเจ็ดสัปดาห์และในพันธสัญญาใหม่ถูกเรียกว่าเทศกาลเพนเดคอสขอให้เรามายืนยันเกี่ยวกับเทศกาลเจ็ดสัปดาห์ผ่านเลวีนิติบทที่23ด้วยกันครับเลวีนิติบทที่23ข้อที่15ครับ ตั้งแต่วันลุ่งขึ้นจนวันสบาโตเจ้าจงนับให้ได้ครบเจ็ดสัปดาห์เต็มๆคือนับจากวันที่เจ้านำฟ่อนข้าวเข้ามาทำพิธียื่นถวายเป็นต้นไปวันนี้คือวันอะไรครับคำตอบก็คือเทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นหรือเทศกาลฟื้นคืนชีพนั่นเองครับจึงเป็นเหตุผลที่พระเยซูทรงฟื้นคืนชีพในวันถัดจากวันสบาโตโดยทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วใช่ไหมครับและมีบันทึกว่าตั้งแต่วันลุ่งขึ้นจนวันสบาโต จ้าจงนับให้ได้ครบเจ็สัปดาห์เต็มๆเจ็ดคณเจ็ดเท่ากับสีเจ็ดสัปดาห์เต็มๆจึงหมายถึง49วันครับข้อที่16ครับนับไปให้ได้50วันจนถึงวันถัดวันสบาโตที่7แล้วเจ้าจงนำข้าวใหม่มาถวายแด่พราเจ้าเป็นธัญญบูชาเมื่อเราพิจารณาความหมายของคำว่าเพนเทคอสเพนเทคอสหมายถึง50ครับ และเทศกาลนี้ก็มีได้เกิดขึ้นในสมัยพันธสัญญาใหม่แต่เป็นเทศกาลที่มีอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ครับเราสามารถพบได้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของพระบัญญัติของพระเจ้าที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโมเสสคือเมื่อ3500ปีก่อนปล่ายพระเจ้าทรงเติมเต็มคำยกรณ์ของเทศกาลเาพเนคอตให้สำเร็จในสมัยพันธสัญญาใหม่ กล่าวคือพันธสัญญาเดิมนั้นเป็นเงาและพันธสัญญาใหม่เป็นตัวจริงทรงกาหนดให้ทั้งสองพันธสัญญามีความสัมพันธ์กันในลักษณะนี้คือให้เป็นคู่กันไปดูต่อในข้อที่16ครับนับไปให้ได้50วัน จนถึงวันถัดวันสบาโตที่7แล้วเจ้าจงนำข้าวใหม่มาถวายแดดพระเจ้าเป็นทัญยบูชาข้อที่17ครับจงนำขนมปังสองก้อนทำด้วยแป้งสองใน10เอฟาจากที่อาศัยของเจ้ามาทำพิธียื่นถวายให้ทำด้วยยอดแป้งใส่เชื้อเป่้งเป็นผลรุ่นแรกถวายแดดพระเจ้าถ้าคัมภีร์กล่าวไว้เช่นนี้ครับ จากพราะนะข้างต้นวันถัดจากวันสบาโตและเป็นวันที่50นับจากวันที่พวกเขาได้นำฟอนข้าวเข้ามาทำพิธียื่นถวายเป็นต้นไปนั้นก็คือวันนี้ครับเกี่ยวกับวันของแต่ละเทศกาลในพันทัสญาเดิมนั้นพระเจ้าก็ทรงกำหนดไว้ในบัญญัติของโมเสสเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตามวันกำหนดของเทศกาลในสมัยพันทัญญาใหม่นั้น พระองค์ก็ทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนต้นฤดูลงมาเหนือธรรมิกชนของคริสตจักรยุคแรกในวันที่ห้าสิบเราสามารถพบเรื่องนี้ได้ในพระคัมภีร์ครับฉะนั้นแล้วเหตุต่พระเจ้าจึงทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเทศกาลเพนีคอสขอให้เรามาค้นหาเหตุผลและพระทัยของพระองค์ที่ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเทศกาลเพนคอสผ่านกิจการของอาคาทูตบทที่หนึ่งด้วยกันครับบทที่หนึ่งข้อที่6กล่าวว่า เมื่อเขาทั้งหลายได้ประชุมพร้อมกันเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงตั้งราช,ชนจาจักรขึ้นใหม่ให้แก่ชนอิสราเอลในครั้งนี้หรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าไม่ใช่ทุระรของท่านที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระวิดาได้ทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิดเดชเมื่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านมีกล่าวไว้ว่าเมื่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เสด็จมาบรรดาบุตรที่เชื่อในพระเจ้าจะได้รับพระราชทานฤทธิดเดช และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกการอธิษฐานอย่างจริงจังเป็นเวลาสิบวันเพื่อร้องขอพระวิญญาณบริสุทธิน์ณะห้องชั้นบนของมาระโกนั้นบรรลุผลสําเร็จโดยการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนต้นฤดูในเทศกาลเพเนคอตตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปพวกเขาก็เริ่มดำเนินชีวิตในฐานะผู้เป็นพยานฝ่ายพระคริสต์ ที่เป็นพยานถึงพระองค์ไปสู่สมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อประชาชนของพระเจ้าเริ่มํำเนินชีวิตในฐานะผู้เป็นพยานพระองค์ก็ทรงประทานฤทธานุภาพอันอัศจรรย์แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกเขาไม่ใช่หรือครับขอให้เราไปดูกิจการของอาคาทูตบทที่สองข้อที่สีเอ็ดด้วยกันอีกครั้งครับแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกตามพรเจนะข้อนี้หลังจากที่พวกเขาได้รับพระราชทานฤทธเดชพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พุ่งขึ้นกว่าเดิมนั้นก็สถิตอยู่กับอาราโทษและประชาชนของพระเจ้าินทุกคนข้อที่41ครับคนทั้งหลายที่รับคําของเปโตก็รับปติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณกี่คนครับประมาณ3,000คน จนถึงเวลานั้นมีทมิฬชนทั้งหมดเพียง120คนแต่พระเจ้าทรงทำให้เพิ่มขึ้นอีก3,000คนในวันเดียวนับจากเทศกาลเพเนคอสพระองค์ก็ทรงทำให้คริสตจักรเติบโตขึ้นอย่างรดวดเร็วเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีความหมายเพียงว่ามีคน3,000คนเข้ามาในวันเดียวแต่หมายรวมถึงการประกาศข่าวประเสรศิฐเริ่มขึ้นตั้งแต่นี้ไปใช่ไหมครับ เมื่อเปโตรลุกขึ้นและเผยแพร่พระชนะของพระเจ้าผู้คนสามพันคนจึงได้รับพระคุณและรู้สึกาซาบึ้งใจทั้งตาฝ่ายจิตวิญญาณของเขาทั้งหลายก็เปิดออกและได้หันกลับมายัางพระเจ้าด้วยการกลับใจใหม่แล้วเหตุใดพระเจ้าจึงทรงอนุญาตท่าวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในสมัยนี้ที่พระองค์ทรงประทานความสามารถให้แก่เราก็เพระพาะทรงไร่ให้เราสําเร็จภารกิจในลักษณะเดียวกันนี้ไม่ใช่หรือครับ พิจารณาดูในเอเสเคียนบทที่3าข้อที่16ด้วยกันครับพอสิ้นเจ็ดวันทะจะนะแห่งพระเจ้าก็มาถึงขเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเราได้กระทำเจ้าให้เป็นยามเฝ้าพงพันธุ์อิสราเอลเจ้าได้ยินท้อยคําจากปากของเราเมื่อไรเจ้าจงกล่าวคําตักเตือนเขาจากเราสรุปแล้วเหตุผลที่ทรงเทพทเทวัญญามริสุทธิ์ก็เพื่อให้เราปลุกโตกให้ตื่นและช่วยให้พวกเขากลับใจใหม่ใช่ไหมครับ หลังจากที่ได้เห็นพระเยซูถูกตึงบนกางเขนถูกทหารโรมลากไปและถูกคนรับใช้มหาโปรหิตจับไปก็เป็นเหตุให้เหล่าสาวกรู้สึกหวาดกลัวจนตัวสัน่นจึงทุกครั้งที่มีการประชุมพวกเขาก็มักนัดพบกันอย่างลับๆและล็อกประตูกันไว้ไม่ให้ใครเข้ามาได้ อย่างไรก็ดีเหล่าสาวกได้เห็นฤทธานุภาพในการฟื้นคืนชีพของพระเยซูและการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ภายหลัง40ิวันแล้วและนี่ก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ขึ้นในจิตใจของพวกเขาครั้นแล้วสอดคล้องกับพระชนะที่ว่าการนี้จะสําเร็จไม่ได้เลยเว้นแต่โดยการอธิษฐานเท่านั้นพวกสาวกก็ได้ถวายคําอธิษฐานในระหว่างสิบวันและควันเครื่องหอมแห่งการอธิษฐานนั้นก็ลอยขึ้นไปถึงพระที่นั่งแห่งสวรรค์ เป็นเหตุให้พระเจ้าทรงเทความสามารถและพลังในการเป็นพยานถึงพระคิดไปสู่สมาเรียและจนถึงที่สุดปลายพันิโลกให้แก่พวกเขาอย่างไม่สิ้นสุดคั้นเหล่าสาวกประกาศหลังจากที่ได้รับพระราชทานลิเตเดจิตใจของคนทั้งหลายที่ฟังจึงเปิดกว้างและการอศัศจรรย์แห่งพระคุณคือที่คนจนํานวน3,000คนบ้าง5้าพคนบ้างได้หันกลับมายัางพระเจ้าก็ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้คือในวันเทศกาลเพเนคอสครับด้วยเหตุนี้ สำหรับเราที่กำลังประกาศไม่ใช่เฉพาะแก่1000ล้านคนแต่ตลอดจน7,700ล้านคนเทศกาลเพเนคอสนี้จึงมีความหมายสำคัญยิ่งใช่ไหมครับเอเสเคียนบทที่3ข้อที่17ก็ได้บันทึกไว้ว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเราได้กระทำเจ้าให้เป็นยามเฝ้าพงพันอิสราเอลเจ้ายิไยนไอยคำจากปากของเราเมื่อไรเจ้าจงกล่าวคำตักเตือนเขาจากเราขอให้เรามาดูด้วยกันในข้อที่19ครับว่าพระเจ้าทรงตักเตือนเขาอย่างไร ถ้าเราจะบอกแก่คนอธรรมว่าเจ้าจะต้องตายแน่ๆแ,และเจ้าไม่ตักเตือนเขาหรือกล่าวเตือนคนอธรรมให้ละทิ้งทางอาธรรมของตนเสียเพื่อจะช่วยชีวิตเขาไว้คนอธรรมนั้นจะตายเพราะความบาปผิดของเขาแต่เราจะลงโทษเจ้าเพราะความตายของเขาฝ่ายเราจำเป็นต้องเข้าใจสถานะปัจจุบันของตนและจุดที่ตนยืนอยู่ในขณะนี้ ทำไมพระเจ้าจึงทรงเทพพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เราทำไมพระเจ้าอนิญาตให้เราถือรักษาเทศกาลเหล่านี้ด้วยมีกล่าวไว้ว่าสุดท้ายแล้วหากเราไม่ช่วยเขาให้รอดพระองค์ก็จะลงโทษเราเพราะความตายของเขาในข้อที่19ครับแต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนอธรรมและเขามีได้หันกลับจากความอธรรมของเขาหรือจากทางอธรรมของเขาขเขาจะตายเพราะความบาปผิดของเขา แต่เจ้าจะได้ช่วยชีวิตของเจ้าให้รอดพระเจ้าทําให้เราตระหนักถึงภารกิจของตนโดยให้เราเข้าใจพระทัยที่ว่าหากผู้ใดไม่ต้อนรับความผิดก็จะอยู่ที่ผู้นั้นไม่ใช่ความผิดของผู้ที่ประกาศความจริงแก่เขาพระองค์ทรงสั่งสอนเราถึงบทบาทหน้าที่ที่เราต้องทําให้สําเร็จในฐานะที่เป็นบุตรแห่งความสว่างและกองทัพแห่งความสว่างเพื่อนําโลกใบนี้มาสู่การกลับใจใหม่และความรอด <_ d ood le> ขอให้เราไปดูในสารุดีบทที่19ดูว่าเมื่อเราปฏิบัติภารกิจของคนยามและผู้เป็นพยานฝ่ายพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้วโทษชะนะของพระองค์จะเผยแท่ไปถึงที่ใดสารุดีบทที่19ข้อที่หนึ่งครับฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริรของพระเจ้าและภาคพื้นฟ้าสแสดงพระหัตถกิจของพระองค์วันส่งถ้อยคำให้แก่วันและคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืนวาจาไม่มี ท้ายคำก็ไม่มีและไม่มีใครได้ยินเสียงฟ้าถึงแต่นั้นเสียงฟ้าก็ออกไปทั่วแผ่นดินโลกและท้อยคาก็แพร่ไปถึงที่ไหนครับถึงสุดปลายพิภพในที่นี้มีกล่าวไว้ว่าไม่มีที่ใดที่ท้อยคาของพระเจ้าไปไม่ถึงและจะเผยแพร่ไปสู่ทั่วโลกหรือไปถึงสุดปลายพิภพทันทีที่ท้อยคาของพระเจ้าแพร่ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก ผู้ประกาศต้องโหดร้องให้ผู้ฟังทั้งหลายเข้ามาสู่ที่ไหนครับต้องโห่ร้องว่าจงกลับมาสู่ซิยอนเถิดจงมาสู่ซิยนที่ซึ่งพระเจ้าทรงประทับอยู่ฝ่ายเราต้องประกาศข่าวแห่งความรอดให้เขาทั้งหลายเช่นนี้ครับครั้นทรงจัดว่าถ้อยคําของพระองค์จะแพร่ไปถึงสุดปลายพิภพอย่างแน่นอนเราจึงไม่อาจหนีพ้นจากคำพยากรณ์ของพระคัมภีร์ได้ใช่ไหมครับพิจารณาดูเยเรมีบทที่สี่ข้อที่ห้าด้วยกันครับ จงประกาศในยูดาและโฆษณาในกรุงเยรูซาเล็มว่าจงเป่าขอสัตว์ไปทั่วแผ่นดินจงร้องประกาศดังๆว่ามารวมกันเถิดให้เราเข้าไปในบรรดาเมืองที่มีป้อมจงยกธงขึ้นสู่ซโนจงรีบหนีไปให้ปลอดภัยอย่ารออยู่เราต้องเข้าไปสู่ซโยนอย่างไรครับคําตอบคือไม่ควรลังเลใจหรือรออยู่แต่ต้องรีบเข้าไปอย่างรวดเร็ว นั่นก็เพราะพระเจ้าทรงประทับอยู่ที่ซิโยนทรงเป็นผู้ครอบครองซิโยนทรงเป็นกษัตริย์ของซิโยนและทรงประทานการอภัยโทษบาปแก่เราในซิโยนด้วยเหตุนี้จึงทรงรับสั่งให้เรารีบเข้าไปสู่ซิโยนเพื่อรับการอภัยโทษบาปและความรอดนี่แหละครับคือพระประสงค์ของพระเจ้าลำดับต่อไปพิจารณาดูอิสยาห์บทที่33ข้อที่20ครับจงมองซิโยนเมืองแห่งเทศกาลของเรา ตาของท่านจะเห็นเยรูซาเล็มเป็นที่อยู่ที่สงบเป็นเต็นท์ที่ไม่ต้องขนย้ายหลักมุดเต็นท์จะไม่รู้จักถอนขึ้นเชือกผูกก็ไม่รู้จักขาดแต่นั่นพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราด้วยความโอ้อาทการสถานที่ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราคือที่ไหนครับคำตอบคคอซิออนอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้น เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐแก่ชนทุกชาติเราจึงควรกล่าวว่าโปรดกลับเข้ามาสูส่ชยนที่ซึ่งพระบิดาและพระมารดาทรงประทับอยู่เพื่อรับการอภัยบาปและเดินบนหนทางแห่งความรอดผ่านการต้อนรับรทวงทั้งสองด้วยกันเถิดใช่ไหมครับไปดูข้อที่2 1ิอีกครั้งครับแต่นั่นพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราด้วยความโอ้อาสการในที่ที่มีแม่น้ําและลําธารกว้างที่ไม่มีเรือกันเชียงใหญ่แล่นไปที่ไม่มีเรืองามโอ้อาผ่านไป เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้พากษาของเราพระเจ้าทรงเป็นผู้ครอบครองของเราพระเจ้าทรงเป็นบรมมหากษัตริย์ของเราพระองค์จะทรงทําอะไรครับจะทรงช่วยเราให้รอดข้อที่23าต่อครับสายโยงของเจ้าให้หย่อนมันจะยึดเสาให้แน่นไม่ได้หรือยึดใบให้กลางไม่ได้แล้วเขาจะแบ่งเหยื่อและของที่รีบได้เป็นมากนั้น แม้คนง่อยก็จะเอาเหยื่อได้ไม่มีชาวเมืองคนใดจะกล่าวว่าข้าป่วยอยู่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ที่นั่นหมายถึงประชาชนผู้อาศัยอยู่ที่ซิยอนจะได้รับอภัยความบาปผิดของเขาพระคุณและพระพรแห่งความรอดอยู่ที่นี่จึงขอให้ทุกคนรีบเข้ามาที่ซิยอนเถิดผู้ใดต้องการความรอดและการอภัยโทษบาปจงมาพบพระเจ้าผู้ทรงํำนากอยู่ในซิยอนเถิด ฝ่ายเราจำเป็นต้องแนะนําและทําให้ผู้คนเข้าใจความจริงเช่นนี้ไม่ใช่หรือครับในสมัยพระบุตรพวกสาวกประกาศแก่คนทั้งหลายโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนตน้นฤดูที่ถูกเทลงมาในเทศกาลเพนเทคอสต์ว่าจงมาหาพระเยซูผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดของเราในทํานองเดียวกันในสมัยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้เราก็ควรประกาศว่าจงมาหาพระวิญญาณและเจ้าสาวผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดของสมัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงมาและรับการอภัยโทษบาปความรอดพอระพรแห่งชีวิตนิรันดร์และพบกับพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาเถิดเราทุกคนต้องโห่ร้องเช่นนี้ไม่ใช่หรือครับฝ่ายผู้เผยพระชนะเอเสเคียนอธิบายว่าเรากําลังทํางานแทนผู้ใดอยู่นะครับคําตอบก็คือทํางานแทนพระเจ้าครับพิจารณาดูวิวรณ์บทที่22ด้วยกันครับ บทที่22ข้อที่1 7จดกล่าวไว้ว่าพระวิญญาณและเจ้าสาวตัดว่าเชิญมาเถิดพระวิญญาณและเจ้าสาวพูดอีกอย่างคือพระเจ้าพะบิดาและพระเจ้าพระมารดาตัดอย่างไรกับมนุษยชาตินะครับทรงตัดว่าเชิญมาเถิดการประกาศตามพระดำรัสที่ทรงตัดว่าเชิญมาเถิดคือการเชื้อเชิญมนุษยชาติทั่วโลกแทนพะบิดาและพมารดาใช่ไหมครับ มีควรที่ข่าวนี้ต้องถูกเผยแพร่ไปสู่ผู้คนทั้ง7,700ล้านคนให้ทราบหรือครับและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราประกาศข่าวไปเสดจเช่นนี้ขอให้เรามาพิจารณาดูคำเยาก่กรของผู้เผยโทยนะที่เล็งถึงเรื่องนี้ด้วยกันในเยเรมีบทที่3ข้อที่17ครับในครั้งนั้นจะเรียกกรุงเยรูซาเล็มว่าเป็นพระที่นั่งของพระเจ้าและบรรดาประชาชาติจะอะไรครับ จะรวบรวมกันเข้ามาหายังพระพักของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อได้ยินเยรูซาเล็มธะมารดาแห่งฟ้าสวรรค์คือพระวิญญาณและเจ้าสาวรับสั่งให้เข NO ้ามาบรรดาประชาชาติก็รวบรวมกันเข้ามาและบรรดาประชาชาติจะรวบรวมกันเข้ามาหายังพระพักของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มและเขาจะไม่ติดตามใจอันชั่วของเขาอย่างดือกระด้างอีกต่อไปในสมัยนั้นเชื้อสายของยูดาห์จะเดินมากับเชื้อสายของอิสราเอล เขาทั้งสองจะรวมกันมาจากแผ่นดินฝ่ายเหนือมายังแผน่นดินซึ่งเรามอบให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าให้เป็นมรดกบรรดาบุตรที่ได้หันกลับมายังพระบิดาพระมารดาแล้วนั้นจะไม่ออกไปจากเยรูซาเล็มอีกต่อไปแต่จะกลับใจใหม่สิ้นทุกคนและจะมุ่งไปสู่พระเกียรติแห่งสวรรค์ที่นิรันด์จากนั้นภารกิจแห่งข่าวประเสริฐสุดท้ายของพระเจ้าก็จะมาถึงที่สิ้นสุดใช่ไหมครับฝ่ายพระเจ้าทรงพระราชท,ทานฤทธเดช และของขวัญแก่เราเพื่อให้เรามีความหวังที่กล่าวมาในข้างต้นและดำเนินงานแทนพระเจ้าได้โดยผ่านเท่าวิญญาณบริสุทธิ์ผลชุกที่ปาริดูที่ถูกเทลงมาในเทศกาลเพนิคอสดังนั้นเราจึงต้องประกาศข่าวประเสริฐไปสู่สมาเรียและจนถึงที่สุดไปแผ่นดินโลกด้วยขวงขวัญฝ่ายวิญญาณที่เราได้รับมานั้นพิจารณาดูอิสยาห์บทที่60ข้อยหนึ่งครับจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว และพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้าเพราะว่าดูเถิดความมืดจกทมแผ่นินโลกและความมืดทึบุมชมชาติทั้งหลายแต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้าแล้วบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้าและพระราชาทั้งหลายล่ะครับพระราชาทั้งหลายจะมายังความสุขใสแห่งการขึ้นของเจ้าพระเจ้าทรงสร้างมนุษยชาติและระบบต่างๆของโลกให้มายังความสว่างตราบเท่าที่ความสว่างนั้นส่องแสง ด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงต้องมั่นคงด้วยความเชื่อในการประกาศข่าวประเสริฐด้วยทระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้รับจากพระเจ้าข้อที่8ครับ<ะ>เหล่านี้เป็นใครนะที่บินมาเหมือนเมฆและเหมือนนกพิราบไปยังหน้าต่างของมันทุกคนต่างหันกลับมาบินมาและถูกอุ้มมาประมาณ2,700ปีก่อนผู้เผยพระชนะอิสยา ได้พยยกรถึงฉากที่ประชาชนแห่งสวรรค์รุ่นสุดท้ายหันกลับมายังอ้อมอ,อกของเยรูซาเลม็มทมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ไปดูต่อในข้อที่ยี่สิบครับดวงอาทิตย์ของเจ้าจะไม่ตกอีกหรือดวงจันทร์ของเจ้าจะไม่มีข้างแรมเพราะพระเจ้าจะทรงเป็นความสว่างนิรันดร์ของเจ้าและวันที่เจ้าไว้ทุกข์จะหมดสิ้นไปชนชาติของเจ้าจะชอบทำทั้งสิ้นเขาจะได้ที่ดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์เป็นนิตหนอที่เราปลูก และผลงานแห่งมือของเรานั้นเพื่อเราจะแสดงพระสิริผู้เล็กน้อยที่สุดจะเป็นตระกูลและผู้นิที่สุดจะเป็นประชาชาติอันมีอนุภาพเราคือพระเจ้าถึงเวลาเราก็จะเร่งฝ่ายพระเจ้าทรงอนุญาตเท่าปัญญาบริสุทธิ์ฝนต้นฤดูแห่งเทศกาลเพนคอสทั้งยังทรงเทพระวัญญาบริสุทธิ์ฝนชุกที่ปลายฤดูในวันสุดท้ายนี้เทราว่า เราไม่ควรมีความสุขที่ตนได้รับภรพวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นแต่มีบางอย่างที่เราต้องทําครับที่ทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นย่อมมีเหตุผลบางประการกล่าวคือพระเจ้าทรงประทานพลังและพระราชทานฤทธิ์เดชเพื่อให้เราทํางานแทนพระองค์ได้ต่อคนเหล่านั้นที่พยายามพระองค์ก็ทรงประทานความสามารถเพื่อสําเร็จการต่างๆนั้นด้วยด้วยเหตุนี้เมืกก่อจะกระทําการใดเราจึงไม่ควรพึ่งเพียงสิ่งอื่นนอกจากพระเจ้าครับพระองค์ทรงตรัสว่า จัพระราชทานฤทธเดชแก่ผู้ที่ทำงานหากท่านไม่ทำงานเครื่องมือต่างๆเช่นเพื่อหรือจอบจะมีประโยชน์อันใดเครื่องมือเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทำงานครับในทํานองเดียวกันเพราะพระพรและฤทธเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ทำงานตราบใดที่เราทำงานของพระเจ้า พระองค์ก็จะทรงประทานสิ่งเหล่านี้แก่เราครับในระหว่างประกาศข่าวประเสริฐเราอาจต้องเผชิญกับความยากลำบากหรือบางครั้งก็อาจรู้สึกลังเลที่จะประกาศเนื่องด้วยสถานการณ์ภายนอกอย่างไรก็ดีเราไม่จำเป็นต้องยอมแพ้ต่อสถานการณ์ของตนครับเมื่อไรก็ตามที่เรารเผชิญกับความยากลำบากหรือความทุกข์ทรมานไม่ว่าในรูปแบบใดก็ดีมีบางอย่างดังต่อไปนี้ที่เราจำเป็นต้องคุ้นคิด ทุกท่านครับสมมติว่าท่านมีน้ำเต็มแก้วหากท่านใส่เกลือหนึ่งกำมือลงไปในแก้วและเกลือละลายหมดรสชาติของน้ำจะเป็นอย่างไรครับคงเค็มหน้าดูใช่ไหมครับแต่คราวนี้ลองเปลี่ยนภาชนะบรรจุที่ไม่ใช่แก้วดูนะครับหากท่านนำเกลือปริมาณเท่ากัน ใส่ลงไปในทะเลสาบอันกว้างใหญ่จนเกลือละลายหมดรสชาติของน้ำจากทะเลสาบจะเป็นอย่างไรครับท่านจะรู้สึกถึงรสเค็มไหมครับคำตอบคือไม่เมื่อเรารเผชิญกับความยากลำบากในขณะที่ประกาศข่าวประเสรศิฐหากเรามีความเชื่อน้อยและมีจิตใจคับแคบเราก็จะรู้สึกว่าเกลือหนึ่งกำมือนั้นเค็มมาก อย่างไรก็ดีถ้าหากเรามีจิตใจที่กว้างขวางเหมือนดั่งทะเลสาบที่แม้ว่าสถานการณ์ภายนอกจะขัดขวางและทำให้เราทุกทรมานมากเพียงใดก็ไม่ส่งผลใดต่อเราเพราะเราสาวกที่ได้รับทวัญญาบริสุทธิ์ต่างประกาศข่าวประเสร,ริฐด้วยจิตใจเช่นนี้แม้พวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์ขัดขวาง ไม่ให้เขาทั้งหลายประกาศข่าวประเสริฐและจําพวกเขาไว้ในคุกไม่ว่าจะมีความทุกข์ยากลําบากมากเพียงใดแต่เขาก็ไม่หยุดประกาศข่าวประเสริฐครับทุกครั้งที่ชุมนุมกันพวกเขาก็จะตั้งใจอธิษฐานมันศึกษาพราะชนะและทุ่มเทความพยายามทั้งหมดในการประกาศพราชนะเพื่อปฏิัติตามคําสั่งสอนของพระคริสต์ที่ทรงตัสว่าจงประกาศข่าวประเสริฐไปสู่สมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกการที่คนจำนวน3,000คนบ้าง5,000คนบ้างในต้อนรับสัจธรรมในสมัยนั้นไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความยากลำบากแต่อย่างใดในระหว่างที่เราอาศัยอยู่ในยุคสุดท้ายนี้และดำเนินการประกาศข่าวประเสริฐขอให้เราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงประทานให้ในเทศกาลเพนคอสจะทำให้ภาชนะแห่งความเชื่อของเราเติบโตขึ้น แม้จะมีสถานการณ์และอุปรสรรคขัดขวางไม่ให้เราประกาศเป็นพันๆหมื่นๆแต่ถ้าคำของพระเจ้านั้นก็จะยังแพร่ไปถึงที่ใดตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ในสดุดีบทที่19ครับจะแพร่ไปถึงสุดปลายพิภพครับดังนั้นโดยผ่านเทศกาลเพเนคอส์ท,ที่บริสุทธิ์นี้เราจึงต้องตั้งปณิธานอันน่วแน่ที่จะประกาศข่าวประเสริฐไปสู่สมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกด้วยเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า ด้วยหวังว่าทุกท่านจะได้รับพระพรแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเทศกาลเพนิคอสนี้อย่างมากมายผมขอจบคำเทศนาไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ